ชมครับทุกคืนวันศุกร์เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งความหวังของประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศทีเดียวครับที่ใครบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีชีวิตจะดีขึ้นได้อย่างไรเขาบอกว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่สำคัญและคนนี้ได้ฉายาว่าสินแสไฮเทคครับแขกรับเชิญคืนนี้มาตามคำเรียกร้องอาจจะทำให้ชีวิตของท่านผู้ชมนั้นดีขึ้นก็ได้เขาเรียกว่าสินแสไฮเทคอาจารย์มาศเคหะธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับยามนี้พึ่งอะไรก็พึ่งยากมากนะฮะจะหันมาพึ่งสินแสดีไหมฮะอ๋อไม่ผิดพลาดแน่นอน เอาจริงๆระหว่างสินแสกับอะไรนะห่วงจุ้ยบางคนอาจจะยังใช้ไม่ถูกเลยผมเองก็ยังไม่ทราบสินแสคืออะไรแล้วนักวางห่วงจุ้ยคืออะไรมันเหมือนกันไหมครับสินแสก็คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นวิชาแต่ถ้าเขาเรียกว่านักห่วงจุ้ยมันก็ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดก็คือถ้าเป็นคนจีนเขาเรียกเป็นสินแสครับอาจารย์เป็นสินแสมากี่ปีแล้วครับก็20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีโหอาจารย์ถามจริงว่าอันเนี้ยมันมีวิชาไหมคือจริงๆแล้วห่วงจุ้ยเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมไม่เกี่ยวกับความเชื่อถ้าห่วงจุ้ยศาสตร์ของห่วงจุ้ยจริงๆห่วงเนี่ยแปลว่าลมห่วงอ๋อลมอากาศไงฮะโลกเราเนี่ยถ้าไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนอยู่กันได้ไหมครับตาย3นาทีก็ไปแล้วจุ้ยจุ้ยก็คือน้ำอยู่ได้ไหมไม่มีน้ำสัก7วันน้ำกับลมเนี่ยก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อชีวิตครับห่วงจุ้ยเป็นวิชาว่าด้วยการบริหารพลังของสิ่งแวดล้อมให้มาเสริมให้ตัวเราดีขึ้นครับกำเนิดมากี่ปีมันมีการยืนยันมันมีการเรียนรู้จากประเทศไหนมาก่อนไหมโอเคห่วงจุ้ยเนี่ยสมัยโบราณไม่ได้เรียกห่วงจุ้ยหรอกครับก็คือเป็นศาสตร์ที่ใช้ในการดูทำเลในการสร้างเมืองเลือกวังสมัยโบราณเริ่มแรกเนี่ยสมมติว่าที่เป็นป่าเป็นเขาจะเอามาสร้างเป็นเมืองเนี่ยนะเขาก็ส่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องห่วงจุ้ยไปดูเอ๊ะทำเลแถวเนี้ยต้นไม้มันอุดมสมบูรณ์ไหมอันนี้มันกำเนิดมาแถวระแวกไหนเมืองจีนเมืองจีนครับหลายพันปีก่อนครับถ้าป่าอุดมสมบูรณ์นะก็แปลว่าสภาพแวดล้อมมันเหมาะสมที่ต้นไม้จะโตถูกไหมครับอ๋อออกซิเจนเยอะหน่อยสัตว์เสือต่างๆเนี่ยแข็งแรงครับจับสัตว์มาลองพาดูซิตับแข็งแรงไหมถ้าสัตว์เขาอยู่แถวนั้นแล้วแฮปปี้ไม่เจ็บป่วยสุดพามาตัวนั้นก็เป็นมะเร็งตัวนี้ก็เป็นมะเร็งแปลว่าแถวนั้นสารเคมีเยอะอคนไปตั้งบ้านตั้งเมืองคนก็จะเจ็บป่วยตามไปด้วยวิชามันก็พัฒนาต่อเนื่องมาหลายพันปีก็จะแบ่งเป็น2กลุ่ม2สายใหญ่ๆครับสาย1เขาเรียกว่าสายซาฮะโอ้โหยากมากเลยนะเป็นภาษาจีนซาแปลว่าสามท่านผู้ชมช่วยจำด้วยนะฮะซาฮะฮะก็คือการภาคีสัมพันธ์กันระหว่างฟ้าคนดินฟ้าคนแล้วก็ดินฟ้าคือเรื่องของการเวลาดินคือเรื่องของสถานที่ทิศทางคนก็คือตัวเราทำยังไงมนุษย์จะอยู่ถูกที่ถูกเวลาไงอีกวิชาหนึ่งชื่อสำงวงกดยากทุกวิชาสำก็แปลว่าสามเหมือนกันสำสามงวงนี่ก็คือแปลว่าพบเหมือนไตรภพเนี่ยสามภพอ๋อคุณไตรภพลิมประพัฒน์เนี่ยแปลว่าสามภพภพบนภพกลางภพล่างภพฟ้าภพคนภพดินก็คือที่บอกสินแสบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยครับเจริญรุ่งเรืองกี่ปีหนึ่งภพเนี่ยมันแบ่งเป็นสามยุคย่อยหนึ่งภพแบ่งเป็นสามยุคย่อยหนึ่งยุคก็แบ่ง20ปีในซาฮะกับสำงวงเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นวิชาย่อยๆอีกเป็นสิบระบบโอ้ยยากแล้วครับ คนที่เป็นสินแสได้เนี่ยสมัยก่อนต้องเรียนขั้นต่ำ5ปีเหมือน5ปีเรียนอาจารย์ก็ต้องเรียนแบบนี้มาก่อนใช่ครับ5ปี3ปีแรกครับต้องเรียนทฤษฎีให้แม่นครับถ้าแม่นทฤษฎีเสร็จปั๊บปีที่4ก็ไปเริ่มฝึกภาคปฏิบัติจากกรณีศึกษาที่เรารู้แล้วที่ไหนมันเจ๊งที่ไหนมันเฮงเนี่ยเราไปหาเหตุผลว่าทำไมและวิชามันตอบได้ไหมพอปีที่5เนี่ยไปถึงบ้านไม่ต้องรู้เหตุการณ์ต้องทายได้ถ้าทายว่าบ้านหลังนี้เจ๊งครับแล้วเขาเฮงอันนี้แปลว่าสอบตกอ๋อมันยากไหมครับอาจารย์ยากยากยาก
ยากแต่ถ้าตั้งใจจริงก็เรียนรู้ได้แสดงว่ามันต้องใช้หลักสถิติด้วยถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ครับก็คือใช้หลักของความเข้าใจธรรมชาติครับหลักวิทยาศาสตร์สูตรการคำนวณครับแล้วก็สติติถามจริงอาจารย์เรียนปกติเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเรียนอะไรมาครับผมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เรียนหนังสือได้ดีฮะครับเคยได้รางวัลระดับประเทศนะหลายรางวัลมากหลายสาขาเรียนคณิตศาสตร์ก็เก่งวิทยาศาสตร์ก็เก่งศิลปะก็เก่งโอ้ก็เก่งหลายอย่างวาดรูปนี่เคยส่งประกวดได้ที่1ของสถาบันวัฒนธรรมเยอรมันเลยโอ้โหมาเรียนที่จุฬาก็น่าจะไปเป็นแวนโก้ซะก็จบตอนเด็กๆก็งงอยู่กันว่าอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็อยากเก่งหลายๆสาขานะแต่ว่าด้วยความที่รอบตัวเราเนี่ยมีแต่ชาวจีนนะคนจีนก็เสือพื้นหมอนใบอยากสร้างความสำเร็จจากไหนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะอิมพอร์ตมาอ๋อเขาเรียกว่าลี้ภัยก็มาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนครับแล้วเราเป็นรุ่นแรกที่เกิดเมืองไทยอาจารย์เกิดที่ไหนครับครับเกิดตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยมาจากสำเพ็งครับมาอยู่ที่สำเพ็งค้าขายเสร็จแล้วก็ไปตั้งรกรากไปเปิดสาขาเปิดร้านอยู่ที่ต่างจังหวัดครับเราก็มีโอกาสที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยส่วนหนึ่งครับแล้วตอนหลังมาเรียนหนังสือก็กลับเข้ามาในกรุงเทพครับผมตอนที่เรียนที่จุฬาเนี่ยโอ้เรียนดีนะครับก็ประกวดแผนการตลาดได้โล่พระทานของสมเด็จพระเทพรางวัลที่หนึ่งของประเทศไทยนี่ถ้าไม่วกมาทางฮวงจุ้ยสินแสเนี่ยป่านี้เป็นผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะก็จบมาเนี่ยนะจบทางด้านคณะอะไรครับคณิตศาสตร์และการบัญชีโอ้โหไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันอยากรู้เรื่องโฆษณาของนิเทศเนี่ยผมก็ไปยืมหนังสือทางด้านนิเทศศาสตร์ครับ40เล่มอ่าน3อาทิตย์จบโอ้โหไปประกวดแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์แข่งกับเด็กนิเทศทั่วประเทศผมก็ได้ที่หนึ่งโอ้ครับก็คืออยากรู้อะไรเนี่ยจะไม่หลับไม่นอนศึกษาทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะเข้าใจโอ้โหดูเหมือนว่าวิชาอะไรนะฮวงจุ้ยมันเข้ามาตอนก็คือเริ่มแรกเนี่ยนะฮะได้แรงบันดาลใจจากอาเหล่ากูอาเหล่ากูก็คือเป็นญาติฝ่ายคุณแม่นะเป็นผู้อาวุโสนอกจากมีอาเตียอะไรยังมีอาเหล่ากูอาเหล่ากูนี่ท่านก็เป็นสินแสอ๋อเป็นสินแสเคยเขียนทำนายไว้ให้นะว่าครอบครัวเราอีก10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น20ปีข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เป็นจริงขึ้นมาครับคราวนี้เขาเคยเขียนถึงหลานคนนี้ไหมแน่นอนว่าจะมีชะตาชีวิตพิเศษไม่เหมือนใครจะโด่งดังขึ้นมาในสังคมแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้กับซินแสหรือชาวจีนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอีกหลายคนตอนนั้นเราก็คิดว่าแค่เอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินไงครับนั้นถ้าเราเรียนแต่เฉพาะบริหารเราก็จะรู้แต่ศาสตร์ MBA ตะวันตกแต่ถ้าเรารู้โง่เฮงดูว่าไอ้คนนี้คบได้คบไม่ได้ครับอย่างนี้คบได้ไหมแน่นอน สบายใจรู้ห่วงจุ้ยทำเลไหนไปอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองไม่เจ๊งแน่ไหนๆจะเสียตังค์ลงทุนแล้วเจริญรุ่งเรืองให้เร็วกว่าคนอื่นรู้ดวงรู้จังหวะเมื่อไหร่ซื้อหุ้นดีไม่ดีเดี๋ยวพักรายการคุยเรื่องหุ้นก่อนดีไหมนี่ง่ายๆนะสินแสเนี่ยชีวิตต้องเฮงกว่าคนทั่วไปจริงๆแล้วผมศึกษาศาสตร์เหล่านี้มาตั้งใจจะเอาไว้ช่วยตัวเองให้ประสบความสำเร็จเร็วไม่ได้กะว่าจะมาเป็นอาชีพครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทำธุรกิจทำงานตั้งแต่สมัยเรียนเรียนปี2ที่จุฬาเนี่ยผมก็เริ่มไปนำเข้าพวกเศษเหล็กจากเวียดนามโอ้โหคิดได้ไงตอนนั้นครับนะฮะเราเนี่ยไปรู้จักกับท่านพลตรีคนหนึ่งนะคือตั้งแต่สมัยเรียนประถมเนี่ยเริ่มคิดเรื่องค้าขายแล้วครับผมมีเงินเก็บก็ให้เพื่อนที่เป็นชาวจีนคือคบแต่พวกคนที่แก่กว่าเราเป็น10ปีให้เขายืมตังค์แล้วก็ช่วยวางแผนกลยุทธ์ให้ธุรกิจเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาครับเขาไปรู้จักพลตรีคนหนึ่งสนิทกันเขาก็เลยแนะนำให้นั่นแหละอุ้ยแต่อาจารย์ก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับท่านจุไทยเนี่ยพาผมบินขึ้นเครื่องบินไปที่ไอ้เวียดนามครับท่านเป็นเพื่อนกับเหงียนโกทักผู้นำสูงสุดของประเทศโอ้โหไปถึงเนี่ยมีรัฐมนตรีมีอธิบดียืนคิว 3-40 คนมาต้อนรับต
กใจอ๋อนะแต่ก็คือแต่ตอนนั้นเกี่ยวกับฮวงจุ้ยหรือยังเริ่มรู้สึกไม่ไม่ตอนนั้นทำค้าขายทำธุรกิจแต่ว่าเราก็ใช้ความรู้เอาฮวงจุ้ยเนี่ยมาช่วยให้เราประสบความสำเร็จเร็วแล้วหลังจากทำธุรกิจตรงนั้นเสร็จก็มาทำอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินบ้านคอนโดอะไรต่างๆครับเร่งหุ้นเร่งหุ้นจนกระทั่งประสบสำเร็จขึ้นมาครับก็เลยเริ่มมาคิดว่าต่อไปเนี่ยจะทำอะไรดีทำอะไรล่ะที่ทำแล้วมีความสุขก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเรามีความรู้เรื่องนี้เราเอาความรู้เรื่องนี้ที่เห็นว่ามันมีประโยชน์จริงๆเนี่ยครับเอามาเผยแพร่นั่นคือจุดเริ่มต้นครับนะฮะพอจุดเริ่มต้นปั๊บก็ต้องไปเรียนอย่างที่บอกมาก็ไปเรียนเสริมครับเรียนเพิ่มกับอาจารย์คนนั้นคนนี้ที่ต้องออกไปเรียนถึงต่างประเทศมีไหมมีครับมีเรียนกับอาจารย์ในประเทศ10คนครับแล้วก็ไปเรียนอาจารย์ในต่างประเทศอีก10คนโอ้โหสมแล้วไปหาเลยว่าปรมาจารย์ที่คิดค้นวิชาเนี่ยอยู่ที่ไหนครับผมก็ดันด้นตามไปถึงนู่นเลยโอ้โหใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ปีอ๋อหลังจากนั้นก็อีกหลายปีเลยที่ไม่ทำงานเลยก็ศึกษาหาความรู้พวกนี้ครับผมในที่สุดนะวันนี้ทุกคนก็รู้จักนะถือว่าเป็นสินแสไฮเทคคำว่าไฮเทคมันมาจากอะไรคือวิชาฮวงจุ้ยนะไอซาฮะสำง่วงอะไรพวกเนี้ยมันจะมีสูตรคำนวณแล้วสินแสก็จะนับนิ้วเห็นหนังจีนไหมครับเห็นเห็นแกนั่งจะจิบชาแล้วแกก็นับนิ้วของแกไปเรื่อยๆครับไอสูตรนับนิ้วเนี่ยมันมีหลายสิบสูตรหรือเป็นร้อยสูตรนะผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะในเมื่อจะต้องมาสร้างเสียเวลานับเราเอาซอฟต์แวร์พวกนี้มาเขียนเป็นซอฟต์แวร์ซะเลยทำซอฟต์แวร์ฮวงจุ้ยเป็นคนแรกๆของโลกแสดงว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเข้าไปดูก็สามารถที่จะเข้าไปได้ซอฟต์แวร์เนี่ยเหมือนเครื่องคิดเลขครับถ้าบวกลบเลขไม่เป็นให้เครื่องไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าซอฟต์แวร์เราเนี่ยละเอียดระดับที่ทั่วโลกยังไม่มีใครทำได้เพราะผมพัฒนาต่อเนื่องมาหลายสิบปีครับเคยสมัยก่อนนะตอนทำในปาล์มตั้งแต่ขาวดำปาล์มสีเนี่ยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกใส่ไม่ได้แล้วอีกแม้แต่บรรทัดเดียวโอ้โหชีวิตอาจารย์ซับซ้อนเยอะแยะมากมาย นั่นถึงเป็นที่มาใช่ไหมท่านผู้ชมตั้งเป็นสมาคมอะไรนะฮะชื่อเต็มๆว่าสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทยหมายความว่าถ้าเราอยากจะรู้จริงๆไอ้ที่เมื่อสักครู่พูดมาที่มันยากๆทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปที่สถาบันนี้แล้วก็เรียนรู้กันมาเรียนรู้ได้ปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยนะได้โอกาสเรียนในอัตราที่ถูกกว่าต่างชาติหลายสิบเท่าครับเพราะว่าผมเนี่ยมีปณิธานว่าอยากจะเอาความรู้เนี่ยมาเผยแพร่ให้ในอัตราที่ไม่แพงเกินไปครับสมัยก่อนผมไปเรียนเนี่ยหลักสูตรหนึ่งหรือว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยบางคนก็คิดเป็นหลายแสนบางคนก็คิดเป็นล้านครับนะซึ่งอาจารย์คิดถูกมากเดี๋ยวนี้เรามาคิดหลักพัน เพื่อให้คนเนี่ยเรียนไหวครับผมนะฮะถ้าใครอยากสนใจจริงๆอันนี้ไม่ได้มาโปรโมทให้ก็สามารถจะไปหาความรู้ได้ครับหลักพันคุณก็สามารถมีชีวิตที่เปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็นต่างชาติครับผมมีไปเปิดสอนอยู่5ประเทศครับสิงคโปร์มาเลออสเตรเลียรัสเซียสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหต่างชาติเนี่ยเรียนคอร์สละแสนโอ้โหอาจารย์ไม่เอาจริงเอาจังเยอะแยะมากมายขนาดนี้คือช่วงที่สมัยฟิตๆใช่ไหมช่วงสัก10ปีที่แล้วเนี่ยยังฟิตอยู่แล้วตอนนี้ฟิตไหมตอนนี้ปี2ปีหลังเนี่ยไม่รับงานต่างประเทศต่างจังหวัดแล้วทำไมล่ะครับเดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์โอ้ยจริงๆเลยอาจารย์ถามหน่อยในฐานะที่เดินทางมาเยอะแล้วก็มีประสบการณ์ต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจศาสตร์เรื่องนี้กันเยอะไหมนอกจากประเทศจีนน่ะสนแน่ๆแหละโอ้สนใจเยอะมากประเทศไหนที่เรานึกไม่ถึงแล้วเขาสนใจรัสเซียเนี่ยนะครับเป็นชาติที่หัวสมองทางด้านคำนวณเขาดีมากหัวโลจิกดีทุกคนอธิบายเขาแบบเหตุผลต่างๆเนี่ยเจาะลึกได้อธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขารู้เรื่องหมดแสดงว่าบางประเทศเนี่ยเขาเริ่มที่จะตอบรับวิชาฮวงจุ้ยใช่ครับอย่างยุโรปก็เหมือนกันเยอรมันเนี่ยมีตั้งสมาคมฮวงจุ้ยเช่นเดียวกันครับอาจารย์ไปจุดประเด็นให้เขาหรือเปล่าเขาเริ่มมาก่อนผมเขาเริ่มแล้วเขาพอมารู้จักผมว่ามีเคล็ดวิชาเยอะก็เลยเชิญผมไปยังตอนประชุมฮวงจุ้ยโลกที่สวิตเซอร์แลนด์มีประชุมฮวงจุ้ยโลกด้วยนะใช่ครับสินแสจากทั่วโลกเนี่ยก็มาประชุมกันนะมีที่ภาคพื้นยุโรปก็ที่สวิตเซอร์แลนด์นะที่เอเชียเนี่ยก็ที่สิงคโปร์นะพวกเนี้ย
พอเขารู้ว่าเรามีเคล็ดวิชาดีๆเยอะครับวิชาที่มันสาบสูญที่ตำราฮวงจุ้ยทั่วไปหาไม่ได้ครับผมเนี่ยค้นคว้าย้อนกลับมาได้หมดเขาก็เลยเชิญเราอยากให้เราไปบรรยายเวลาไปประชุมกันระดับโลกนี่เยอะไหมหลายประเทศไหมอาจารย์คนเยอะไหมโอ้คนมาทีเป็นพันสินแสจากทั่วโลกเป็นพันเลยครับเมืองไทยไปกี่คนครับคนเดียว เราก็เอาชื่อเสียงคนไทยไปเผยแพร่ทั่วโลกถึงเรียกได้ว่าไฮเทคอะเนาะครับอาจารย์เดินทางมาเยอะมีประสบการณ์อะไรแปลกๆบ้างไหมก็เริ่มแรกเนี่ยตอนที่ผมไปดูฮวงจุ้ยที่อเมริกาด้วยความที่ฝรั่งคนนึงที่ได้เมียคนไทยอะนะครับสมัยก่อนอยู่เมืองไทยนะจบระดับแค่คอมเมอร์สปวส.เนี่ยเขาก็หางานยากหน่อยครับพอไปจัดฮวงจุ้ยให้เขาปรากฏว่าเขาก็บังเอิญได้งานวางระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทประกันที่ใหญ่สุดของเมืองไทยนี่แหละครับเสร็จแล้วบริษัทประกันเห็นโอ้ฝีมือดีครับงั้นส่งกลับไปสำนักงานใหญ่ที่อเมริกาแกก็ไปตั้งออฟฟิศอยู่ตึก World Trade อ๋อเหรอฮะเสร็จแล้วจัดออฟฟิศเสร็จเพิ่งมารู้ว่าเอ๊ะน่าจะดูฮวงจุ้ยหน่อยนะดูไว้ก็ไม่เสียหายฝรั่งเขาก็เลยเชิญให้ผมไปที่ตึกนั้นครับไปถึงผมก็คำนวณดูอ้าวโอ้โหตึกเนี่ยเป็นแง่งแหลมร้อยกว่าชั้นฟันใส่กันเองแล้วก็คำนวณแล้วพลังทิศร้ายมันเข้าพอดีในปีนั้นครับเอาละกุ้มใจทำยังไงดีเครียดครับคิดอยู่สัก2อาทิตย์ก็สุดท้ายบอกเขาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันแนะนำให้คุณย้ายออกแกก็คิดอยู่นานเพราะว่าคนที่จะไปอยู่ตึกเวอร์เทดได้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จของอเมริกานะเป็นสัญลักษณ์สุดท้ายครับเขาก็เลยเอาละในเมื่ออาจารย์เป็นคนเสกให้รวยมาเนี่ยนะก็เชื่ออาจารย์หน่อยยอมเชื่อออกไหมตัดสินใจอยู่ 5-6 เดือนก็ออกปรากฏว่าผมนึกแล้วเชียวออกก่อนตึกถล่ม2เดือนขอแสดงความยินดีด้วยที่รอดวันที่ตึกถล่มโทรหาผมก่อนโทรหาเมียตัวเองอีกบอกรอดตายแล้วอันนี้คือประสบการณ์หนึ่งแล้วก็เลยทำให้ผมเริ่มเป็นที่รู้จักไงหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยก็มาสัมภาษณ์ครับลงหน้าหนึ่งเลยแล้วปรากฏว่าคนโทรมาหาผมวันหนึ่งหลายร้อยสายครับจนโทรศัพท์มือถือไอ้รุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเจอสายซ้อนเป็นร้อยสายมันก็เจ๊งผมก็เลยปิดสายไม่รับเลย อันนี้คือแบบประสบการณ์เวลาที่เราไปตามที่ต่างๆครับบอกว่าในข้อมูลบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่แบบนอกจากว่าเขาให้ไปดูแล้วเนี่ยประวัติของคนต่างๆหรือตึกต่างๆอาจารย์ก็แอบศึกษาด้วยตัวเองอ๋อคือเวลาเราไปประเทศไหนรเราก็อยากศึกษาเช่นฮวงจุ้ยของประเทศนั้นเป็นยังไงอย่างอเมริกาเนี่ยน่าสนใจมากครับปรากฏว่าไอ้ทำเนียบขาวเอ่ยนะ อนุสาวรีย์แห่งสันติภาพอนุสาวรีย์ชัยชนะของเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปดูแล้วปรากฏว่ามีซินแสไปวางฮวงจุ้ยให้หมดไอ้ที่เสาต้นสูงๆต้นหนึ่งนะครับข้างใต้ฐานตอนนั้นที่ไปดูเนี่ยนะมีแกะสลักเป็นรูปซินแสผมเปียถือหล่อแกหนึ่งยืนชี้แบบนี้อ๋อแล้วก็มีแรงงานทาสเนี่ยช่วยกันตั้งเสาขึ้นมาตั้งแต่ 2-300 ปีเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ให้ซินแสไปช่วยวางฮวงจุ้ยของประเทศให้ใหม่ตั้งแต่ต้นแสดงว่าวิชาฮวงจุ้ยมันมีมานานแล้วมันจะเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัตน์ไหมครับอาจารย์พวงจุ้ยใช้หลักของธรรมชาติไงครับครับผมผมเนี่ยก็ต้องทำวิจัยต่อเนื่องว่าเราจะจัดพวงจุ้ยกันยังไงสำหรับสิ่งใหม่ๆสมัยโบราณเนี่ยก็ไม่มีตึกสูงไม่มีลิฟต์ไม่มีเครื่องบินไม่มีรถยนต์เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องเอามาพลิกแพงในการจัดพวงจุ้ยครับล่าสุดมีคนเคยมาเรียนกับผมเป็นชาวประมงมีเรือประมงอยากให้ไปจัดพวงจุ้ยเรือครับบอกอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะครับจะไปวัดทิศทางยังไงเพราะเรือมันจะไหลไปที่ไหนตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็ได้มีครีเอทีฟคิดค้นวิชาใหม่ๆให้เขาโอ้นี่พูดง่ายๆใครต้องการอะไรก็ยังอุตส่าห์หาให้เขาจนได้ครับเป็นคนชอบค้นคว้าชอบศึกษาแล้วเขาไม่วิ่งไปทางเดียวดิ่งไงเทคนิคง่ายๆนะอย่างชาวประมงใช่ไหมครับผมที่เขามีเรือเนี่ยนะเราก็คำนวณวันที่ดีลิสต์ไว้ให้เลยว่าเดือนนึงเนี่ยกี่วันที่เป็นวันดีบ้างครับเวลาออกครั้งแรกให้ออกวันนี้เวลานี้ก่อนออกอาจจะพลังดีเข้าทิศนี้ให้แล่นไปทางนี้ก่อนแล้วค่อยโค้งไปทางที่คุณต้องการทดสอบดูปรากฏว่าก็
็มีจดสถิติออกมาประสบสำเร็จยอดเนี่ยนะสามารถจับปลาได้เพิ่มกว่าเรือทั่วไป 5-10 เท่าโอ้โหมันก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นเขาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นอาจารย์มันต้องมันเป็น2ด้านนะครับเหมือนเหรียญมี2ด้านคนที่ทำไปแล้วประสบความสำเร็จก็มีถูกไหมฮะครับแต่ก็มีไหมอาจารย์ที่พยายามทำแล้วปรับฮวงจุ้ยภายในบ้านภายในสำนักงานแล้วแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จในประสบการณ์เคยเจอคนเหล่านี้แล้วทำแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้มันดีขึ้นมีบ้างไหมครับถ้าเป็นปัญหาเรื่องฮวงจุ้ยแก้ฮวงจุ้ยต้องจบหมายความว่าต้องสำเร็จแสดงว่ามีโอกาสไปเจอสินแสที่องค์ความรู้ทางด้านนั้นไม่พอคือสินแสแต่ละคนเนี่ยเรียนมาแต่ละสำนักไม่เหมือนกันถูกไหมครับครับดังนั้นการที่จะเจอสินแสที่รู้วิชาแล้วก็ช่วยให้เราประสบเหตุได้เนี่ยถือว่าเป็นวาสนามีประสบการณ์ไหมที่อาจารย์ไปเจอคนที่ให้มาแก้แล้วแบบสู้รบปบมือแล้วไม่ไหวต้องล้างลากันไปเพราะมันไม่รอดถ้าเขาผิดสิ่งที่ไม่ใช่ห่วงจุ้ยอันนั้นเราแก้ให้ไม่ได้เช่นสมมติว่าอยากจะไปเปิดห้างแต่คิดอีท่าไหนก็ไม่รู้นะสร้างห้างอยู่กลางป่าช้าอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่หลักฮวงจุ้ยถูกไหมคือชีวิตเราเนี่ยปัจจัยแห่งความสำเร็จมันมี3อย่างชะตามนุษย์ก็คือความเป็นจริงไงฝีมือความสามารถความเก่งความขยันการตลาดต้องมีก่อนอัตราปกติชะตาฟ้าคือจังหวะโอกาสของดวงครับชะตาดินก็คือฮวงจุ้ยสถานที่ครับถ้ามันไปผิดชะตามนุษย์คือชะตามนุษย์เป็นศูนย์ไงตัวเลขเวลาเราคำนวณคณิตศาสตร์เนี่ยตัวเลขตัวตั้งสำคัญถูกไหมครับถ้าตัวเลขตัวตั้งเป็นศูนย์เอา1ล้านไปคูณก็กลายเป็นศูนย์อ๋อร้อยล้านไปคูณยังเป็นศูนย์เลยคือถ้ามันผิดในเรื่องของทำเลผิดเรื่องการตลาดครับมีคนนึงสมมติว่าสร้างโรงแรมครับผมคำนวณออกมาต้นทุนต่อห้องทำสวยมากนะอลังการมากครับทำได้แค่20-30ห้องต้นทุนต่อห้องเป็น10ล้านแล้วไปเก็บค่าเช่าได้คืนหนึ่งพันสองพันสามพันครับทำทั้งชีวิตมันก็ไม่คืนทุนจัดฮวงจุ้ยดีแค่ไหนมันก็ไม่คืนทุนเพราะอีกข้อหนึ่งมันไม่มามันผิดตั้งแต่ข้อหนึ่งการตลาดมันไม่ไหวแล้วทุกวันนี้เวลาไปดูฮวงจุ้ยให้ใครจึงให้คำแนะนำเรื่องการตลาดให้ไปด้วยเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นสถาบันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันนี้ไม่ได้เป็นความตั้งใจถูกไหมอาจารย์แรกๆอาจารย์ทำงานเป็นวันแมนโชว์ก็คือให้คำปรึกษาธนาคารมาติดต่อซึ่งไม่น่าเชื่อเป็นไปได้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับอยู่ดีๆธนาคารเขาก็มาติดต่อนะผู้บริหารมาหาถึงที่เลยบอกว่าอยากจะจัดแคมเปญครับช่วยดูฮวงจุ้ยให้ลูกค้าที่กู้เงินซื้อบ้านทั้งประเทศเป็นหมื่นหลังให้จบภายในปีเดียวโอ้ผมบอกเดี๋ยวผมมาเป็นสินแสเนี่ยอยากจะชิวๆนะ วันนึงลำบากมากรับดูแค่วันละรายปีนึงก็300รายช่วยได้300คนพอใจแล้ว10ปีเพิ่ง 3,000 คนถ้าคุณจะให้ผมดู 10,000 คนนี่ต้อง30ปีเป็นขั้นต่ำโอ้โหแกบอกว่าไม่ได้ธุรกิจมันจะต้องปีเดียวจบอย่างรวดเร็วอาจารย์ทำยังไงทำได้ไหมเขาบอกโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวสนุกด้วยเอานะเพราะว่าเขามีเจตนารมณ์ที่ดีไงก็ช่วยดูให้ลูกค้าก็ดีขึ้นอัตราหนี้เสียก็น้อยลงผมก็เลยคิดวิชาคิดวิธีให้เขาตั้งเป็นสถาบันขึ้นมาอย่างไรต่อครับแล้วก็เปิดสอนทีเอาลูกศิษย์เยอะๆเลยมาเรียนเสร็จแล้วก็คัดเลือกเอาคนเก่งๆคนไหนระดับเกียรตินิยมมานี่เอาคนเก่งๆมาตั้งเป็นทีมงานอันนี้ก็เลยเซตทีมเลยถ้าคุณกู้เงินไม่เกิน5ล้านส่งทีมนี้ไปไปดูให้10ล้านทีมนี้20ล้านทีมนี้50ล้านทีมนั้นเนี่ยซึ่งแต่ละทีมก็มีหลายคนมีหลายคนครับก็ภายในปีเดียวก็สามารถจบงานได้สวยงามมากโอ้สุดยอดสุดยอดครับจะบอกว่าที่คุยเนี่ยที่เน้นคุยตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆแล้วอาจารย์มันมี2ศาสตร์อยู่ในตัวอาจารย์อยู่ตลอดเวลาครับใช่ไหมคนเราถึงแม้จะมีฮวงจุ้ยมีวิชาดีแต่ต้องมีวิธีการแก้ปัญหาดีด้วยต้องทั้งเก่งและเฮงไงควบคู่กันฮวงจุ้ยมันจำเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์กับชีวิตของคนไทยทั้งหมดก็เป็นปัจจัย1ใน3ไงครับคุณมีฝีมือเนี่ยนะครับมีความขยันความเก่งครับเหมือนกับต้นไม้สายพันธุ์ดีครับคัดสายพันธุ์มาแล้วครับส้มบางมดพันธุ์ดีนะมีดวงดีเนี่ยก็เหมือนกับปลูก
ถูกฤดูไหมเออไปปลูกแล้วน้ำหลากเดี๋ยวก็ตายหมดใช่เจอน้ำท่วมเหมือนปี54เงี้ยเจ๊งเจ๊งอีกไม่ฉลาดดวงไม่ดีดวงไม่ดีปลูกผิดจังหวะไงครับ3อยู่ในสถานที่ตรงนั้นที่พลังงานดีไหมครับส้มบางมดเอาไปปลูกซาอุโอ้ยอย่าว่าจะได้ส้มเลยต้นยังไม่ได้ครับก็เหมาะที่จะปลูกที่บางมดถูกไหมถูกคนกับที่เนี่ยต้องสัมพันธ์กันเราต้องแต่ถ้าที่ตรงนั้นสถานที่พลังมันด้อยอันนี้ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญสินแสเนี่ยเหมือนนักวิชาการการเกษตรครับไปช่วยดูให้อ๋อมันขาดปุ๋ยอะไรก็เติมปุ๋ยให้สูตร16 16 16ก็ใส่ไป ดวงคนสมมติดวงเขาชอบธาตุน้ำก็บอกโอเคคุณก็หันหัวนอนไปที่ธาตุน้ำสิตั้งน้ำพุสิตั้งตู้ปลานุ่มมุมธาตุน้ำสิเติมพลังธาตุน้ำใส่สถานที่การตั้งน้ำพุตู้ปลาเนี่ยตัวเองไม่ได้ทำให้รวยนะครับครับถ้าตั้งตู้ปลาแล้วรวยครับร้านขายปลาตู้รวยหมด เออจริงนะครับเพราะว่าเข้าร้านปลาตู้มีแต่ตู้ปลาสินแสเนี่ยใช้น้ำพุตู้ปลาเป็นแค่อุปกรณ์กระจายพลังงานเราต้องรู้ว่ามุมไหนมันเป็นพลังดีให้มันกระจายออกมาครับเรื่องของทิศเรื่องของการตั้งอะไรเดี๋ยวค่อยคุยอยากจะถามอีกนิดนึงอาชีพอะไรหรือคนที่ประกอบอาชีพอะไรที่จำเป็นต้องศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยหรืออาศัยเรื่องนี้แบบเลี่ยงไม่ได้ทำธุรกิจสำคัญมากครับนะครับเพราะว่าถ้าคุณเลือกทำเลผิดครับคุณต้องกู้เงินไปลงทุนถูกไหมครับถูกครับถ้าไม่มีเงินผ่อนก็เจ๊งลูกค้าถ้าได้แต่ลูกค้าไม่ดีพลังงานไม่ดีดูดเอาแต่ลูกค้าแย่ๆมาสมมติคนขยันนะ2คนขยันเท่ากันไปหาลูกค้าเวลา10รายเท่ากันครับคนนึงดวงดีเจอลูกค้าซื้อเยอะๆซื้อยอด10ล้าน100ล้านทุกคนแล้วจ่ายเงินคล่องๆอันนี้ก็รวยไปเลยครับอีกคนนึงไปขยันเท่ากันเลยหาลูกค้าวันละ10เจ้าเจอแต่ลูกค้าแย่ๆขอข้อมูลไปแล้วไปต่อรองกับคู่แข่งซื้อคู่แข่งหรือซื้อช่ำใจซื้อไปเสร็จไม่จ่ายตังค์อีกเช็คเด้งอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือเรียกคนดวงไม่ดีครับถ้าเรามีฮวงจุ้ยที่ดีนะเราก็จะเจอจังหวะที่ดีเจอโอกาสที่ดีตลอดเหมือนกับวิชาที่บอกว่าซำง้วงเนี่ยเขาจะบอกยุคไงฮะว่าบ้านเนี้ยมันบ้านดียุคไหนสมมติปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่8ในทางฮวงจุ้ยอยู่ครับถ้าบ้านหลังนี้เป็นองศาที่ดีกับยุคที่8 คนที่อยู่ในบ้านก็จะรับพลังถูกยุคเข้ามาในตัวหายใจทุกเฮือกครับห่วงอารมณ์อากาศออกซิเจนที่ถูกยุคก็เข้าสมองก็เลยคิดแผนการที่ถูกยุคออกมาได้ตลอดแล้วก็วิ่งไปหาลูกค้าก็เจอลูกค้าที่ถูกยุคคือลูกค้าที่กำลังเฮงไม่ใช่ไปหาย้อนยุคเราก็จะแย่ไปด้วยใช่ดันไปเจอลูกค้าที่ใกล้จะเจ๊งครับเขาอาจจะไม่เจตนาโกงเราแต่ว่าบังเอิญเขาล้มพอดีไปตอนเขาเอ็น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 แล้วเราไปรับแปะพอดีเรียบร้อยมีอาชีพไหนไหมครับที่สินแสคิดว่าไม่จำเป็นต้องมาพึ่งฮวงจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราตัดกิเลสได้ครับนะอย่างเป็นพระเป็นนักบวชอะไรต่างเนี่ยนะก็ไม่ต้องสนใจเรื่องฮวงจุ้ยครับเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านก็นั่งสมาธิจิตสงบใจว่างไม่สนใจเรื่องโชคลาภใครจะมาด่าก็ไม่ว่าดวงจะซวยจะดีก็ไม่ว่าครับอย่างเงี้ยไม่ต้องดูฮวงจุ้ยโอ้สงสัยจะหายาก จะมีอยู่แถววัดอะครับ จริงๆวัดหลายแห่งก็ยังอยากจะเชิญผมไปดู ผมก็ถามว่าอ้าวแล้วจะเชิญไปดูทำอะไรก็บอกว่าอยากจะให้มีคนมาบริจาคเยอะๆโอ้ยผมบอกเอ๊ะมันผิดคอนเซปต์แล้วนะมันมีบางอาชีพหรือบางสถานที่ที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าอาจารย์จะไม่ทำให้มีสถานที่อะไรบ้างครับอาจารย์ที่กลับไม่ดูให้จริงๆแล้วเนี่ยนะที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะถ้ารู้ก็ไม่ไปดูให้ครับนักการเมืองเอ่ยเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะไปดูให้ครับผมหรือว่าคนที่ทำอาชีพอะไรที่สังคมเขาไม่อยากคบด้วยก็ไม่ได้อยากทำให้ก็บอกตรงๆบ่อนเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรพวกนี้อาจารย์จะไม่ดูครับแต่บางครั้งครับบางครั้งก็เจอเคสหลุดแบบนี้ก็มีนะครับบางทีเขามาติดต่อนะมีเคสหนึ่งครับเชิญให้ไปดูครับนะเขาบอกว่าอะไรฮะตอนเชิญเขาก็บอกว่าเชิญให้ไปดูบ้านนั่นแหละดูบ้านไปดูบ้านหน่อยดูบ้านนะแล้วก็นัดไปที่ลานจอดรถห้างแห่งหนึ่งครับปกติแล้วส่วนใหญ่
ผมจะให้เขามารับที่สถาบันแต่งานนี้ไปนัดก็เริ่มแปลกๆแล้วแปลกๆแต่ก็ไปไม่เป็นไรก็เขาบอกเขาลำบากเดือดร้อนก็อยากไปช่วยครับไปถึงขึ้นรถมาปั๊บนะข้างตัวมีปืนวางอยู่กระบอกหนึ่งเรื่องทิศเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทิศไปแบบเต็มๆอาจารย์พูดไปแบบแน่นๆเลยเป็นทิศแห่งความเอนจอยทิศแห่งความสุขทิศแห่งความมั่งคั่งครับเป็นทิศแห่งอำนาจบารมีคนส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนครับไม่ยากจัดฮวงจุ้ยไม่ต้องทุบรื้อไม่ต้องทุบรื้อครับถ้าไปซินแสไปเชิญซินแสคนไหนไปถึงบ้านแล้วบอกซ้ายก็ต้องทุบขวาก็ต้องทุบห้องน้ำทุบบันไดทุบเนี่ยก่อนซินแสกลับผมแนะนำทุบซินแสก่อน